สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกับผมโก้คชพลคชพลายอยู่ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะรู้แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราอยากจะดูหนังดีๆสักเรื่องเราก็คงจะต้องเลือกโรงภาพยนตร์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานหรือว่ามีภาพมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช่ไหมครับเราอาจจะไปดูที่ IMAX อาจจะเป็นที่ Major Cineplex หรืออาจจะเป็น SF Cinemaแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเราเคยมีโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงมหรสพที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงภาพยนตร์โรงมหรสพที่ทันสมัยและดีที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้วันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่อย่างนี้แล้วครับศาลาเฉลิมกรุงครับความเป็นมาของศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้นะครับในอดีตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการต่อประสบกรณิกรชาวไทยมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตกในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475จึงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่าสะพานพุทธเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ผู้ทรงประดิษฐานกรุงรัตนโกสินทร์ไว้ที่เชิงสะพานฝั่งกรุงเทพด้วยและในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้เองครับยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยสง่างามเป็นของขวัญแก่ประสบกรณิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ศาลาเฉลิมกรุงมีการฉายภาพยนตร์มากมายนะครับช่วงนี้นับเป็นยุคทองของภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้และเป็นช่วงที่คนทั่วไปรู้จักโรงภาพยนตร์แห่งนี้มากที่สุดเรื่องแรกครั้งแรกที่จัดที่ศาลาเฉลิมกรุงก็คือเรื่อง3เสือสมุทรในปี2496ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาในโรงละครแห่งนี้ต้องบอกว่ามันมีความคลาสสิกแล้วก็มันมีกลิ่นอายของอดีตที่สัมผัสได้เลยนะครับแต่ว่าพอนึกย้อนกลับไปในอดีตที่เรามีโรงมหรสพแห่งนี้บอกได้เลยว่ามันมีความทันสมัยแล้วก็สวยงามมากซึ่งในอดีตเนี่ยโรงมหรสพแห่งนี้ก็เริ่มใช้ในการจัดฉายภาพยนตร์นะครับต่อมาก็จะมีในเรื่องของการแสดงละครต่างๆมาจนถึงยุคหนึ่งก็จะมีในเรื่องของการจัดแสดงคอนเสิร์ตอย่างเอลวิสเมืองไทยนะครับคุณแม่สุดาชื่นบานชลินนันทนาครหรือคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับผู้ใหญ่หลายท่านก็คงจะชื่นชอบกันและในปัจจุบันนี้เองก็ใช้จัดแสดงโขนนั่นเองนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังประเทศไทยได้รับชมเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองครับเวลาเปลี่ยนแปลงไปครับสิ่งต่างๆย่อมเปลี่ยนแปลงตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงยังคงเป็นโรงมหรสพที่ยิ่งใหญ่งดงามและทุกวันนี้เองครับศาลาเฉลิมกรุงได้มีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยช
ุดระบำโบราณคดีระบำสี่ภาคและการแสดงโขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้โดยจะจัดแสดงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละ3รอบในเวลา 13:00 น. 14:30 น.และรอบสุดท้ายก็คือรอบ 16:00 น.ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้เองครับผมได้รับเกียรติจากคุณณฤมลล้อมทองนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดนะครับจะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยสวัสดีครับคุณแขกครับขออนุญาตเรียกคุณแขกพี่แขกก็ได้ก็เลยเป็นแขกครับดูแลที่นี่มาอย่างยาวนานยาวนานค่ะแค่ไหนแล้วครับไม่กล้าพูดเลยตั้งแต่ปี2532ก็ราวๆ30ปี30ปีเห็นว่าจริงๆแล้วแม้แต่ชื่อของบริษัทสหศรีนิมาจำกัดก็มีเรื่องราวความเป็นมาเป็นชื่อพระราชทานนะคะเป็นชื่อพระราชทานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยพระราชทานชื่อคือพอสร้างศาลาเฉลิมกรุงจากคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะ คือคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาสร้างสะพานพุทธ พอสร้างสะพานพุทธเสร็จแล้วเนี่ยตัวคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยก็มีเหลือแล้วเสร็จแล้วท่านก็ดำริขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอามาสร้างโรงภาพยนตร์ซึ่งในสมัยนั้นโรงภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ทันสมัยเนาะแล้วก็จะมีเสาบังเคยไปดูไม่ทันแน่เลยสมัยพี่แขกเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีเสาเราจะต้องนั่งไม่ให้ตรงเสาเพราะว่าจะมีเสามาปังใช่ใช่เพราะว่าการสร้างอะไรสูงๆสมัยก่อนเนี่ย คือสร้างด้วยไม้เสาก็จะต้องเป็นไม้แล้วก็จะมีพัดลมอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาเราเข้าไปดูเราก็จะต้องเอ้ยนั่งข้างเสาไม่ได้จะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็เลยดำริสร้างขึ้นมาว่าเอ๊ะงั้นก็สร้างเป็นของขวัญข่าวที่พระนคร150ปีฉลองพระนครใช่ฉลองพระนคร150ปีก็เลยสร้างเหมือนเป็นของขวัญให้กับคนพระนครในสมัยนั้นใช่คนพระนครว่าคนพระนครก็จะได้ดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยมีแอร์คอนดิชันเย็นเฉียบเห็นบอกว่าทันสมัยถึงขั้นว่าเป็นโรงภาพยนตร์หรือโรงมหรสพที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียในสมัยนั้นใช่ในเอเชียเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่มาสร้างสะพานพุทธเนี่ยเราได้วิศวกรที่เป็นชาวต่างประเทศมาแต่เราก็ได้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกิตติดากรเนี่ยนะคะที่ท่านเนี่ยมาดูเรื่องแบบดูเรื่องแบบเรื่องโครงสร้างเรื่องการออกแบบนะคะแล้วก็หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมเนี่ยท่านก็แอดความเป็นไทยเข้าไปในทุกจุดเลยไม่งั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเป็นอาคารของฝรั่งแต่ท่านใช้โครงสร้างเหมือนฝรั่งเพื่อที่จะให้ตัวศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมีความแข็งแรงไม่ต้องใช้เสาก็ออกแบบโดยใช้ผนังเนี่ยนะคะผนังที่เราเห็นเนี่ยเป็นการคำนวณน้ำหนักของหลังคาเราพูดตรงเนี่ยนะคะพูดภาษาง่ายๆเนี่ยคือหลังคาข้างบนเนี่ยแล้วก็ใช้ผนังเนี่ยรับน้ำหนักกระจายน้ำหนักไปตามผนังส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเสาตอนพี่มาทำงานแล้วเนี่ยก็หาผังหาเขาเรียกว่าแปลนนะคะแบบแปลนของศาลาเฉลิมกรุงที่เฉลิมกรุงไม่มีตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยมันถูกรีโนเวทแล้วถูกรีโนเวทก็จะมีพิมพ์เขียวเป็นอันที่รีโนเวทแล้วก็ไปหาก็ประกาศปรากฏว่าอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่การรถไฟพิมพ์เขียวของการสร้างแห่งนี้ใช่ค่ะก็ไปเจอไอ้แปลนแบบแปลนเนี่ยที่การรถไฟ อยู่รวมกับสะพานพุทธเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยใช้บุคลากรของทางการรถไฟเนี่ยมาช่วยสร้างด้วยครับคือแล้วก็ในตัวของไฟประดับอะไรนี่ก็จะใช้กรมโยธาแล้วก็มีกรมโฆษณาสมัยก่อนนะคะก็คือกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้เองใช่ค่ะกรมโฆษณาก็จะช่วยเรื่องของการไอ้ดีไซน์ไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรียกว่ากรมโฆษณาเห็นไหมกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับเรามาตลอดThank you.
นึงก็จะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ภาพยนตร์ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความนิยมชมชอบที่เสื่อมถอยลงไปตามกาลเวลาด้วยคือรัชกาลที่7รัชกาลที่7เนี่ยท่านโปรดภาพยนตร์ครับท่านถ่ายภาพถ่ายทำภาพยนตร์เองด้วยมีภาพยนตร์ที่ท่านถ่ายทำเองด้วยแล้วท่านก็ท่านโปรดเรื่องภาพยนตร์นะฮะแล้วก็สร้างโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงขึ้นมาแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์เมื่อก่อนเนี้ยโด่งดังมากคือหนึ่งด้วยความที่ว่าทันสมัยแล้วก็มีแอร์คอนดิชันทุกคนต้องอุ้ยอยากคือคนกรุงเทพนะก็ว่าอุ้ยอยากไปอยู่ในที่แอร์เย็นนะเป็นแห่งแรกเลยนะของโรงภาพยนตร์เลยก็เข้าไปอยู่ในศาลาเฉลิมกรุงแอร์ก็จะเย็นหนาวพอถึงจุดหนึ่งก็จะมาในเรื่องของละครเพราะในหลวงรัชกาลที่7เองก็โปรดเรื่องของการแสดงละครด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะมาเป็นช่วงของละครเนี่ยละครด้วยเนี่ยก็คือมีการแสดงหน้าม่านมีการแสดงหน้าม่านใช่ไหมฮะมีเริ่มมีดนตรีหน้าม่านมีละครหน้าม่านตอนนั้นน่ะช่วงนั้นก็จะมีการผสมผสานระหว่างภาพยนตร์เข้ามาและจนมาถึงปี2532อ่ะตอนนั้นที่โด่งดังมากคือเทพผีซีดีเถื่อนคือหนังโรงหนังที่อยู่เขาเรียกว่าโรงหนังที่สแตนด์อะโลนเนี่ยตั้งอยู่เดี่ยวๆเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยต้องปิดตัวกันเป็นแถวตัวศาลาเฉลิมกรุงก็เป็นหนึ่งในนั้นคือฉายภาพยนตร์แล้วก็รอบนึงเนี่ยเรามี600ที่นั่งคนดูไม่ถึง100เราก็อยู่ไม่ได้แล้วฉายไปก็อยู่ไม่ได้แล้วจนในที่สุดก็สำนักงานทรัพย์สินนั่นนะคะสำนักงานทรัพย์สินตอนนี้ก็เป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เลยมีดำริว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ปรับปรุงแล้วให้เป็นการให้เป็นโรงละครสำหรับการแสดงโขนก็เล่นรามเกียรติ์เนี่ยนะคะแล้วก็มีหนุมานเวลาหนุมานดำไปใต้น้ำเนี่ยในโรงเนี่ยก็เราก็จะฉายเลเซอร์ไปทุกคนก็จะอยู่ใต้น้ำหาเป็นดาวเป็นเดือนก็จะมีมิลเลอร์บอลอะไรอย่างนี้ค่ะคือสวยงามมากสวยงามมากแล้วก็ใช้ลงทุนกับเทคนิคไปค่อนข้างสูงมากแต่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำอยู่ได้100รอบพอดีตอนนั้นทำมาได้สัก80กว่ารอบแล้วก็เริ่มแล้วเราไม่สามารถไปดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขามีโปรแกรมมาแล้วว่าเขาต้องไปนู่นไปนี่แล้วจะต้องแวะมาที่เราเนี่ยวันนึงเนี่ยเบียดไม่ได้เลยเบียดไม่ได้เลย100รอบก็เลยตั้งธงกันว่าตอนนั้นอาจารย์มณิรัตนสุวรรณนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่พี่เป็นลูกน้องอยู่ก็อาจารย์ก็คุยกับอาจารย์กันแล้วอาจารย์ก็ปรึกษาว่าเราน่าจะจบที่100รอบก็พอ100รอบก็เลิกตั้งธงใหม่ว่าเป็นโรงมหรสพโรงมหรสพคือทำได้ทั้งละครดนตรีภาพยนตร์ตั้งธงใหม่แล้วเราก็มีดนตรีเพิ่มขึ้นมาเป็นดนตรีของอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรนะคะซึ่งแสดงอยู่กับเราวงเราเรียกว่าวงเฉลิมราชแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็มาเจอกับพิษวิกฤตโควิดอีกโควิดอันนี้สาหัสมากก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดก็เริ่มทำเป็นโขนรอบสำหรับนักท่องเที่ยวแสดงวันละ5รอบ5รอบ5วันนะคะคนดูต่อวันเนี่ย 2,000 กว่าคนโอ้ยตอนนั้นคนเข้ามาสนุกสนานมากพอมีโควิดปุ๊บทุกอย่างจบพอเกิดโควิดได้สักปีหนึ่งได้ปีครึ่งเกิดโควิดได้ปีครึ่งพี่วางแผนเลยว่าพี่ทำยังไงพี่จะช่วยเด็กเพราะเด็กนักแสดงของเราที่ตอนนี้ลำบากเนี่ยจะช่วยทำยังไงพี่ก็เลยไปรีอาจสร้างหนังสร้างหนังก็สร้างหนังโขนนี่แหละค่ะก็ไปสร้างหนังไวมังกี้ขึ้นมาWe'll be right back.
ร้างหนังไวมังกี้ขึ้นมาโดยหวังว่าไอ้ตัวไวท์มังกี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กของเราเนี่ยมีงานเพราะเด็กหนึ่งเด็กจะต้องมาถ่ายทำเด็กจะต้องมาแสดงกับเรามาครูก็ต้องเข้ามาทุกคนก็จะมีรายได้คิดอย่างนี้ก็เลยวางโปรเจกต์เลยวางโปรเจกต์ว่าจะทำโขนเป็นภาพยนตร์เป็นโขนภาพยนตร์พอเริ่มคลี่คลายเขาก็ให้สามารถแสดงได้เราจะกลับมาเล่นไม่ได้เนื่องจากว่าโขนนี่ต้องใส่ศีรษะครับเพราะว่าเขาใช้ซ้ำกันนะคะไม่ใช่ว่าของใครของมันคือคนนี้เข้ารอบก็ต้องมาใช้พี่ก็เลยต้องปรับเป็นการแสดงเนี่ยค่ะเป็นสินไทยซึ่งปัจจุบันนี้แสดงอยู่การที่เราจะอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยอย่าไปกอดของเดิมไว้อย่ายึดติดอย่าไปกอดไว้ยุคสมัยเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนผู้เสพเปลี่ยนผู้ชมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามแต่อย่าทิ้งไม่ทิ้งเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสมมุติว่าอย่างพี่ทำไว้มังกี้เนี่ยเป็นการทำโดยใช้ CG ใช้เทคนิคใหม่เข้ามาเลยนะคะไม่มีฉากจริงๆเหมือนกับที่เราแสดงแต่ยังคงเรื่องของการแสดงไว้มีคนที่ไปดูไวท์มังกี้มากลับเข้ามาดูจะมาดูโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงคนที่ไปดูไวท์มังกี้มาเนี่ยโทรมาถามที่นี่ว่าโขนที่เหมือนกันเนี่ยมีไหมยังดูยังทำอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากดูออริจินอลมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเห็นว่ามันมีช่วงหนึ่งที่โรงมหรสพแห่งนี้ต้องมีการบูรณะใช่ค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปในระดับหนึ่งแต่ว่ายังคงสิ่งต่างๆเก่าๆไว้ได้พอสมควรเลยใช่อย่างเนี่ยประตูครับประตูเนี่ยคือประตูลายรถน้ำนะคะซึ่งประตูพวกนี้เป็นของเก่าเลยของเก่าที่ยังคงอยู่เราจะมีครู3ครูครับมีพระปริคณทัพใช่ไหมแล้วก็พระวิษณุกรรมแล้วก็พระปัญจสิงขรสามองค์นะคะสามองค์ที่อยู่ซึ่งในสมัย89ปีที่แล้วอ่ะพี่ยังเซอร์ไพรส์เลยนะว่าเอ๊ะทำไมมีพระสามองค์มีทำไมถึงมีเทพสามองค์นี้อยู่ประจำก็จะเป็นมีทั้งครูช่างครูดนตรีครูลำครบเลยครบเลยที่ศาลาเฉลิมกรุงก็นั่นก็หมายถึงว่าโขนเนี่ยใช้ศาสตร์ทั้ง3ศาสตร์นี้เลยคือมองกลับไปแล้วเรารู้สึกว่าการแสดงโขนให้เกียรติทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าและก็เบื้องหลังด้วยเพราะว่าทั้งให้เกียรติทั้งครูผู้แสดงแล้วก็ช่างที่ทำฉากต่างๆด้วยใช่ค่ะแขกครับเห็นว่าคล้องนี้ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจด้วยเช่นกันใช่คือคล้องนี้อยู่กับศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่วันที่เปิดพี่เดาว่าคล้องนี้สำหรับว่าตีคล้องร้องเปล่าว่าเราจะเปิดศาลาเฉลิมกรุงแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นการเปิดแล้วก็มุ่งใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีที่ตั้งอยู่แล้วพอสักหลังจากงานเขาก็จะมาตั้งไว้ตรงเชิงบันไดเชิงบันไดเนี้ยแล้วก็จะเห็นว่ามีรอยที่ลวดลายมันเริ่มหายไปจางไปเพราะว่าเดิมเลยเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างแล้วก็คนเดินผ่านไปผ่านมาก็รูปไปนะตามคนไทยขอรูปหน่อยก็เลยลายก็เลยจะหายไปพอมาตอนเรามารีโนเวทก็เลยอัญเชิญขึ้นแต่ว่ายกไม่ได้ทำอย่างไรก็ไม่ได้ต้องมาทำพิธีสำหรับภาพต่างๆนี่ก็จะมีบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตความเป็นมาของ
เฉลิมกรุงเลยใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะโรงนะคะที่ทันสมัยสังเกตได้ว่าเครื่องฉายเราเครื่องฉายเราทันสมัยที่สุดครับทันสมัยที่สุดในยุคนั้นดูอุปกรณ์อันนี้ก็คือเครื่องฉายยุคเริ่มต้นเลยที่บอกว่าสมัยนั้นคือทันสมัยที่สุดในเอเชียแล้วใช่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะฉายหนัง35ได้หนัง16ได้มีตอนนั้นมันมีหนังหลายประเภทนะคะ16บ้าง35บ้างแล้วก็นี่ตั้งแต่สมัยเรื่องแผลเก่าแผลเก่าค่ะยุคเก่าออริจินอลเลยใช่อันนี้ก็คือนี่ค่ะคล้องที่พี่พูดถึงอ๋ออันนี้คือคล้ององค์อันนั้นอันนั้นค่ะแล้วนี่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับสมเด็จพระนางรำไพท่านกำลังเสด็จมานะคะเนี่ยก็มาทอดพระเนตรการก่อสร้างทอดพระเนตรการก่อสร้างตอนนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จค่ะสุดท้ายสักนิดนึงครับพี่แขกสำหรับคนที่รักวัฒนธรรมรักการแสดงโขนอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนว่าการรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้คงอยู่กับคนไทยให้คงอยู่จนถึงลูกหลานของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างครับพี่มองนะว่าตอนนี้การช่วยกันอนุรักษ์มีอย่างเดียวเลยคือต้องช่วยกันเมื่อสมมุติว่าเราผลิตอะไรขึ้นมาหรือน้องๆเนี่ยนะน้องๆไปแสดงที่ไหนหรือทำหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรำหรือการอะไรนี้สนับสนุนเขาครับสนับสนุนเขาแค่คนเดียวเราคนเดียวเนี่ยเราไปดูจ่ายเงิน500 1,000 2,000 เนี่ยแต่ต่อชีวิตคนแสดงต่อชีวิตโขนได้ครับแค่นั้นเองง่ายๆหรือแม้กระทั่งว่าในทีวีก็ตามไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าเมื่อเวลามีการแสดงเหล่านี้เข้าไปดูเข้าไปช่วยสนับสนุนพี่เป็นคนตัวเล็กๆที่ทำตรงนี้มาเนี่ยนะคะทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องใช้พันธมิตรเพราะฉะนั้นโชคดีที่พันธมิตรของพี่เนี่ยเดิมก็อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนร้อยรอบแล้วไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีพันธมิตรแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มแบบวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นอย่างเช่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือสื่อเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างกรมประชาสัมพันธ์ช่วยมาตลอดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรของศาลาเฉลิมกรุงเพราะว่าคือกรมโฆษณาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นใช่ค่ะก็เด็กที่เรียนโขนเนี่ยแล้วไม่มีที่สานต่อไม่มีการแสดงออกเนี่ยเราจะทิ้งเขาไว้ได้ยังไงเราให้เขาเรียนดนตรีไทยเรียนรำเรียนโขนแต่ไม่มีอะไรรองรับเขาเนี่ยเราจะไปทิ้งเขาได้ยังไงศาลาเฉลิมกรุงเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวที่รองรับได้ถ้ามีอีกหลายจุดรองรับตรงนู้นจุดตรงนี้จุดก็จะดีช่วยกันค่ะคนละไม้ละมือนะคะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้เรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับศาลาเฉลิมกรุงที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆคือถ้าเป็นผมเขามีชีวิตนะตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วก็ได้รู้จักมาจนมาถึงตอนนี้ถึงได้รับรู้เรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ต้องขอบคุณพี่แขกมากจริงๆครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับตามกาลเวลาแต่ในสายตาของชาวต่างชาติทั่วโลกยังคงมองเห็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยสวยงามและก็ยังคงมีเอกลักษณ์อยู่เพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาไว้เถอะครับไว้ให้สืบชั่วลูกชั่วหลานของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับกลับมาติดตามรายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะคุณอาจจะยังไม่เคยรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมโก้โคชพงศ์โคชาปลายุคลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ